ความสวยค่ะใส่ชุดว่ายน้ำไม่สวยถ่ายรูปไม่สวยเนี่ยแหละค่ะทุกคนต้องเตรียมความสวยก่อนไปทะเลก่อนเนาะคือทุกคนมาอวดชุดว่ายน้ำก่อนไม่รู้ว่ากล้องมันจะรอดไปถึงวันที่จะไปทะเลหรือเปล่าเพราะว่ามันก็ดูแล้วก็คือเกือบพังแล้วอะสวัสดีค่ะทุกคนวันนี้มาเจอกันอีกแล้วนะคะวันนี้เราจะมาทำคอนเทนต์แล้ววันนี้เราจะมาทำคอนเทนต์เกี่ยวกับก่อนไปทะเลเตรียมอะไรไปบ้างนะคะคือช่วงนี้มีคนไปทะเลแบบเยอะมากทุกคนและเราก็เป็นหนึ่งในนั่นค่ะที่จะไปทะเลวันที่8เดือนเมษายนนี้นะคะแต่ไม่รู้ว่าคลิปนี้จะลงวันที่เท่าไหร่ก็อาจจะก่อน8เมษายนก็ได้หรือว่าหลังก็ไม่แน่ใจแล้ววันนี้เราก็มาแบบว่าสบายสบายค่ะทุกคนก็คือเป็นวันที่ชิลชิลสบายทำตัวสบายเพราะว่าเป็นวันที่เราจัดกระเป๋าในเมื่อเราจัดกระเป๋าเราก็เลยอยากจะมาแชร์นะคะว่าก่อนไปทะเลเราเตรียมอะไรไปบ้างเผื่อใครจะไปทะเลแล้วก็มือใหม่ที่กำลังจะไปทะเลนะคะก็สามารถดูคลิปนี้ได้เลยว่าเตรียมอะไรไปทะเลบ้างนะคะการเตรียมของที่จะไปเที่ยวนู่นเที่ยวนี้ก็แล้วแต่ละบุคคลที่จะเตรียมไปแต่สิ่งที่สำคัญเลยนะในการที่จะไปทะเลก็มีไม่กี่อย่างงั้นต้องดูคลิปนี้ให้จบนะคะว่ามีอะไรบ้างก่อนที่จะไปดูก็ฝากกดติดตามแล้วก็ถูกใจให้กันด้วยนะเป็นกำลังใจกันนะก่อนอื่นขอพูดเลยว่าเตรียมอะไรบ้างความสวยค่ะใช่ค่ะทุกคนก่อนที่จะไปเที่ยวนะคะลี่ก็จะเตรียมความสวยลี่ไม่รู้ว่าคนอื่นเป็นไงแต่ลี่ขอแบบเฮ้ยขอสวยหน่อยอะไรอย่างเงี้ยอย่างเช่นจะไปทะเลใช่ปะเนี่ยก็คือไปทาเล็บนะคะทุกคนก็เอาไปเป็นเล็บได้เลยนะคะในการไปเที่ยวทะเลก็จะเป็นสีฟ้าแบบนี้แล้วก็สีขาวแบบเนี้ยทาทั้งเล็บมือแล้วก็เล็บเท้าเลยค่ะทุกคนเวลาเราไปเที่ยวทะเลเราถ่ายรูปเราก็จะแบบเนี้ยอย่างเงี้ยทุกคนแล้วก็ลดหุ่นค่ะทุกคนเราจะรู้ว่าเราจะไปทะเลใช่ปะเราก็จะเตรียมตัวแบบว่าลดหุ่นเลยประมาณเดือนหนึ่งหรือว่าประมาณแบบ1-2 อาทิตย์ก็ได้อะไรเงี้ยก็คือพยายามจะไม่ทานข้าวเย็นแล้วก็จะไม่ทานเยอะค่ะเพราะว่ากลัวไปทะเลแล้วก็ใส่ชุดว่ายน้ำไม่สวยถ่ายรูปไม่สวยเนี่ยแหละค่ะทุกคนต้องเตรียมความสวยก่อนไปทะเลก่อนเนาะต่อไปสิ่งที่สำคัญเลยนะคะที่จะไปทะเลก็คือเตรียมครีมกันแดดค่ะทุกคนโอ้โหคือเยอะมากเยอะมากมายอันนี้คือขอไม่บอกดีเทลกันแล้วกันว่าเป็นครีมกันแดดมีคุณสมบัติอะไรยังไงนะคะไอคลิปครีมกันแดดเนี่ยจะทำแยกไว้อีกคลิปนึงก็แล้วกันแต่จะบอกคร่าวๆก่อนก็แล้วกันเชอรี่ก็จะเลือกครีมกันแดดที่ตกเชอรี่ก็จะเลือกครีมกันแดดที่กันน้ำนะทุกคนอย่างเช่นบานาน่าโบสเนี่ยเขาบอกว่ากันน้ำได้นะคะดำน้ำได้เพราะว่าทริปนี้เชอรี่ได้ไปดำน้ำด้วยเนาะก็เลยเลือกครีมกันแดดที่กันน้ำกันแดดได้แบบดีมากๆก็จะเป็นครีมกันแดด SPF 50บวก PA 3บวกนะคะอันนี้คือกันแดดผิวกายส่วนผิวหน้านะคะก็จะแยกไว้อีก2ตัวก็คือมิซุมิตัวนี้มันจะกันน้ำได้ส่วนตัวนี้ก็คือไม่ได้กันน้ำแหละทุกคนแต่ว่าเตรียมไว้กันแล้วกันเนาะเผื่อเราไม่ได้ลงน้ำก็ทาเดินเล่นอะไรเงี้ยได้นะคะคือเตรียมไว้2ตัวเลยคือเอาไปเผื่อด้วยแล้วอีกตัวนึงไม่ใช่ครีมกันแดดค่ะคือมันเป็นบานาน่าโบสอะโลเวร่าเจลนะคะก็เรานึกสภาพดูถ้าเกิดเราไปดำน้ำแล้วผิวเรามันดำมันไหม้มันนู่นนั่นนี่ไอตัวเนี้ยก็จะช่วยได้ทำให้ผิวชุ่มชื้นก็เตรียมเผื่อไปเลยนะคะเราไม่รู้ว่าเออเราดำน้ำแล้วมันจะเป็นยังไงก็เตรียมไว้ก่อนกันไว้ก่อนจะดีที่สุดเลยนะต่อไปก็จะเป็นชุดว่ายน้ำนะคะทำไมถึงเอาชุดว่ายน้ำใส่ในซิปล็อกแบบนี้เพราะว่าเวลาเราดำน้ำเสร็จเราก็จะได้เอาชุดว่ายน้ำของเราเนี่ยใส่ในถุงนี่นะคะแล้วก็ใส่กระเป๋ามันก็จะได้ไม่เปียกนะคะทุกคนซื้อทุกคนมาอวดชุดว่ายน้ำก่อนคือเราก็จะเตรียมชุดว่ายน้ำทั้งแขนยาวแล้วก็แบบเซ็กซี่เซ็กซี่ไปนะคะว่าเราก็จะเตรียมถุงซิปล็อกไปเยอะๆเลยทุกคนเผื่อแบบว่ามีชุดไหนเปียกเราก็ใส่ได้อันนี้ก็เป็นชุดว่ายน้ำเหมือนกันเดี๋ยวเอามาโชว์ให้ทุกคนดูอันนี้เป็นชุดว่ายน้ำแบบเซ็กซี่เซ็กซี่อะไรประมาณนี้อันนี้ซื้อที่ชีอินนะคะทุกคนก็ใครสนใจชุดนี้ก็มาถามกันได้เลยนะใครจะไปทะเลก็มาดูคลิปนี้ก่อนได้ชุดว่ายน้ำก็แล้วแต่คนจะจัดเตรียมไปนะคะว่าต่อไปกี่ชุดเนาะต่อไปอันนี้คือสำคัญมากทุกคนเพราะว่าใครที่ชอบใส่บิกินี่ต้องมีเลยนะคะก็พวกแบบแปะจุกนมอะไรอย่างเงี้ยนี่แบบนี้เลยปลีก็ได้ทำคลิปไว้ให้แล้วนะคะว่าคนใส่ชุดว่ายน้ำควรเตรียมอะไรบ้างเดี๋ยวยังไงทุกคนเดี๋ยวจะขึ้นลิงก์ไว้ข้างบนให้กันแล้วกันนะคะลองเข้าไปดูสิ่งที่ต้องเตรียมที่ใส่ชุดว่ายน้ำเลยก็จะมีพวกแปะจุกนมเนาะแล้วก็
ไอเป็นเทปที่แบบรัดนมคนที่ชอบใส่พวกบิกินี่แบบเกาะอกเงี้ยถ้าเกิดเราไม่อยากใส่เสื้อในหรือว่าบาปิกนกก็ใช้ตัวนี้รัดนมได้แล้วก็อันนี้จะเป็นสกอตเทปกันโปนะคะเราอ่ะไปกับผู้ใหญ่นู่นนั่นนี่เราไม่อยากให้โปอันนี้ก็ช่วยได้เลยนะเป็นสกอตเทปแบบกันโปแบบนี้เลยค่ะเห็นไหมเชอรี่ทำคลิปแยกมาให้นะทุกคน3ตัวนี้เดี๋ยวเราเข้าไปดูกันได้เลยนะคะรองเท้าซึ่งรองเท้าเราก็ใส่ถุงซิปล็อกแบบนี้ด้วยเพราะว่ากลัวมันสกปรกไม่อยากให้เลอะกระเป๋านะคะรองเท้าก็จะเป็นรองเท้าที่แบบสบายๆอะไรเงี้ยเดินชายหาดหรือว่าอยากเอาลงเล่นนงเล่นน้ำอะไรเงี้ยสมมติเราเดินลงทะเลเงี้ยก็ใส่ลงไปได้นะคะไม่ต้องกลัวพังเพราะว่ารองเท้าแบบนี้ถูกมากใน Shopee ทุกคนจริงๆก็แล้วแต่คนชอบนะว่าชอบใส่แบบไหนบางคนก็ใส่แบบว่าที่มันหนีบๆอะไรอ่ะแต่เชอรี่ชอบใส่แบบนี้รู้สึกว่ามันสบายดีก็เลยชอบนะคะคนต้องเตรียมไปนะถึงจะมีรองเท้าสวยๆก็ต้องเตรียมรองเท้าที่แบบใส่สบายไปทะเลด้วยนะทุกคนต่อไปก็คืออะไรทุกคนคือมันเยอะมากเลยแล้วก็ไม่ได้เรียงเป็นหมวดหมู่ด้วยนะขอโทษด้วยทุกคนคือแบบตื่นเต้นอ่ะก็เลยแบบอุ๊ยเอามากองแล้วก็ถ่ายคลิปให้ทุกคนดูเลยต่อไปก็จะเป็นเครื่องประดับกันแล้วกันก็จะมีหมวกก็ต้องเตรียมไปนะคะใครที่กลัวดำแนะนำให้เตรียมเลยเพราะว่าทะเลแบบแดดแรงมากเลยนะแล้วก็มีแว่นอะไรพวกนี้นะแว่นเอาไว้ถ่ายรูปค่ะทุกคนแล้วก็กันแดดได้ด้วยนะคะต่อไปก็จะเป็นอะไรที่ขาดไม่ได้ทุกคนเพราะว่าเราเป็นนักโซเชียลก็ต้องเตรียมไปใช่ปะก็คืออันนี้เลยค่ะเป็นกล้องอันนี้ก็จะเป็นกล้อง GoPro ที่แบบค่ะใช้แค่ครั้งเดียวแล้วก็เกือบพังแล้วด้วยดูดิหายเพราะว่าทริปนี้เราจะไปดำน้ำเราก็จะเอาไปถ่ายใต้ทะเลด้วยเนาะว่ามีอะไรบ้างอย่าลืมติดตามดูนะเราทำคลิปแน่นอนไม่รู้ว่ากล้องมันจะรอดไปถึงวันที่จะไปทะเลหรือเปล่าเพราะว่ามันก็ดูแล้วก็คือเกือบพังแล้วอะทุกคนถัดมาก็คือกล้องอีกตัวนึงนะคะก็เป็นกล้องของฟูจิอันนี้เอาไปถ่ายรูปเลยไม่มีอะไรก็คือถ่ายรูปนู่นนั่นนี่จริงๆเอากล้องมือถือก็ได้แหละแต่ว่าเราอยากได้ภาพที่มันคมชัดก็เลยเอากล้องฟูจิไปด้วยค่ะต่อไปที่ต้องเตรียมแต่ตรงนี้ไม่ได้มีนะเดี๋ยวจะขึ้นรูปให้กันแล้วกันก็คือยาแก้เมานะคะเพราะว่าเราได้แบบว่านั่งเรืออะไรเงี้ยเราไม่รู้ว่าเราจะเมาเรือหรือเปล่าแล้วก็ควรต้องเตรียมไปเผื่อด้วยนะคะเดี๋ยวถ้าเราเมาเรือใช่ป่ะเราก็จะเที่ยวไม่สนุกนะทุกคนก็เตรียมพร้อมไปทุกอย่างจะดีที่สุดอย่างที่บอกจะเตรียมพวกถุงซิปล็อกนะคะอันนี้ก็จะเป็นถุงชีอินเวลาลี่สั่งพวกเสื้อผ้าชีอินลี่จะชอบเก็บถุงอันนี้ไว้แล้วก็เตรียมไว้เผื่อติดกระเป๋าเลยนะอย่างที่บอกเราไปทะเลเราลงน้ำเงี้ยถ้าเกิดเสื้อผ้าเราเปียกเงี้ยค่ะเราก็สามารถใส่ในนี่ได้แล้วก็กระเป๋าเราก็จะไม่เปียกนะคะทุกคนแล้วก็จะมีพวกเครื่องสำอางกันน้ำนะคะยังไงเชอรี่จะทำคลิปแยกไว้ให้กันแล้วกันนะคะว่ามีอะไรบ้างใช้ตัวไหนบ้างกันน้ำได้จริงไหมแล้วก็เตรียมอะไรอีกที่สำคัญกระเป๋ากันน้ำก็ต้องเตรียมไปด้วยแล้วก็ผ้าคลุมอะไรอย่างเงี้ยพวกคลุมบิกินี่ก็ต้องเตรียมไปด้วยนะคะแล้วก็มีพวกผ้าเช็ดตัวอะไรอย่างเงี้ยเตรียมไปด้วยเอาไปเผื่อแหละทุกคนก็ไม่มีแล้วนะก็จะมีพวกเครื่องสำอางเสื้อพงเสื้อผ้าที่ม้วนผมเพราะเราก็ต้องสวยตลอดเวลาหนีบผมนู่นนั่นนี่คลีนซิ่งก็เตรียมไว้หมดแล้วมีอะไรอีกไหมคะช่วยกันนึกดีใครเป็นประจำเดือนก็เตรียมไปด้วยนะทุกคนแล้วก็มีอะไรอีกพวก power bank นู่นนั่นนี่ก็เตรียมไปสายชาร์จบงชาร์จแบตเตรียมให้เรียบร้อยนะคะกระเป๋าควรมีกระเป๋าเล็กแยกออกมาด้วยเผื่อเราหิ้วไปนู่นไปนี่โดยเฉพาะอย่างที่บอกกระเป๋าอ่ะต้องเป็นกันน้ำด้วยจะดีมากๆเลยแล้วก็ก่อนที่เราจะไปเที่ยวเนี่ยก็อย่าลืมนะช่วงนี้เป็นช่วงที่โควิดต้องใส่หน้ากากตลอดเวลานะคะในระหว่างที่เราขึ้นเครื่องเนาะแล้วก็ดูแลสุขภาพกันด้วยนะคะเราจะได้ไปเที่ยวอย่างสนุกแฮปปี้แล้วก็มีรูปมาลงโซเชียลกันค่ะโอเคค่ะหวังว่าคลิปนี้จะมีประโยชน์กับคนที่เป็นมือใหม่ที่จะไปเที่ยวทะเลหรือว่าคนที่กำลังเที่ยวทะเลในช่วงนี้นะคะก็ถ้าลี่ลืมอะไรที่สำคัญในการเที่ยวทะเลครั้งนี้นะคะมาคอมเมนต์บอกกันได้เลยนะว่าลืมอันนู้นลืมอันนี้หรือเปล่ามาพูดคุยกันได้เลยนะคะยังไงคลิปนี้เชอรี่ก็ขอต่อไปก่อนนะคะหวังว่าใครที่กำลังจะไปเที่ยวทะเลนะคะก็ขอให้ทุกคนมีความสุขสนุกกับการเที่ยวทะเลครั้งนี้นะคะแล้วก็ขอให้ทุกคนสุขภาพแข็งแรงมีรูปสวยๆมาฝากเพื่อนๆกันด้วยนะคะบ๊ายบายค่ะ